And in fight number six this evening, we'll move to the 68 kilogram division. Our first fighter here is from the blue corner. He's 30 years of age, 179 centimeters tall, with a record of 23 fights, with 17 wins, representing Algeria. Please give it up for Sulaiman Zidoun. นักชกมุมแดงครับอายุ27ปีจากชลบุรีประเทศไทยสูง170ซมครับชกมาแล้วถึง75ไฟชนะ57ถ้าพร้อมแล้วขอสิ่งปรบมือให้เพชรเมืองชนสุดสกอร์มวยไทยจิม from Thailandของคู่นี้ครับคุณชนาชัยจำนงมาถึงคู่เอกร่วมวันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมนักมวยไทยครับเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยพบกับนักมวยจากแอลจีเรียสลิเมนซักนาวอานันท์ฝ่ายอินนะครับเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยยิมนักสู้จากบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับวัย27ปีครับ170ซม75ชนะ57ครับเดี๋ยวติดตามดูครับเป็นคู่ที่6เป็นนักชกจากเมืองน้ำเค็มชลบุรีนะครับสำหรับเพชรเมืองชนครับมาดูคู่ชกของเพชรเมืองชนครับมาจากประเทศแอลจีเรียซูลิเมนซักนาวครับวัย30ปีสูง179ซม23ครั้งชนะ17แพ้6ครั้งครับมาจากค่ายสิงห์ป่าตองหน้าที่ของธนาชัยจำนงครับเตี้ยกว่า9เซนติเมตรครับทางด้านของเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยก็มาเองครับพระเอกครับสุดสาครครับนะครับซ้ายมือหน้าจอครับแหมสีผมสวยซะด้วยครับวันนี้เพชรเมืองชนนี่ต้องบอกว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลมวยครับชกมวยมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ครับคุณปู่คุณพ่อลูกแล้วก็ถึงหลานเลยครับตอนนี้ครับบางละมุงชลบุรีก็เป็นดินแดนประวัติศาสตร์เลยครับนักมวยเอกเยอะครับสมัยนั้นไปดูคู่นี้ครับตัวแทนจากประเทศแอลจีเรียครับในนามของสิงห์ป่าตองครับสลิเมนเอาละครับเริ่มยกแรกครับแม่ที่ผ่านมานะครับ5คู่นี้ก็ถือว่าโอ้โห5รถ5แบบครับมาดูคู่นี้กันครับคู่ที่6ขวายาวๆครับสลิเมนเรียนย้ำว่าเป็นบรรยากาศสดๆครับส่วนเทปมันๆก็จันทร์ถึงพฤหัสครับช่อง8ไฟไนท์ฝากไว้ด้วยครับภาคภูมิใจเสนออีก1ช่วงครับ5ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปส่งแฟนๆก่อนเข้ามุ้งล้วนนอนครับนอนชมอยู่ในห้องแอร์นี่เหงื่ออาจจะซึมๆครับลุ้นบิดไปบิดมาครับเอาคู่มวยสนุกๆมาให้ชมกันแม่สลิเมนนี่นักชกรูปหล่อครับคุณวารุธครับสาวๆเห็นแล้วก็ต้องจิกหมอนนะครับของเราก็ถือว่าหล่อครับคุณชายครับหล่อจากลุ่มน้ำเค็มครับหล่อแบบเข้มๆข้นๆดูทรงผมซะก่อนครับแม่ปกติสไลแมนนี่จะกลัดจะโกรกสีผมมาเหมือนกันนะครับคุณมารุธครับวันนี้มาแบบเรียบๆครับวันนี้เพชรเมืองชนนี่แย่งสีไปหมดนะครับเรื่องสีผมซ้ายกับขวาอีกคู่นึงครับแม่จิ้มลำตัวครับตามจังหวะเสียงเชียร์เลยครับเพชรเมืองชนพยายามตัดล่างครับสลิเมนโอ้ยมาแบบสูตรสำเร็จครับโอ้เตะเข้าข้อพับเลยครับเท้าซ้ายหน้าสั่นลิกๆแม่นั่งดูดีเห็นเลยครับโอ้สั่นสะเทือนเลยครับพับในซ้ายของสลิเมนครับนั่นแหละครับไม่เลยครับกล้องซูมให้หน่อยครับ
ทับในหนึ่งสีเขียวคล้ำนะครับดึงขากลับแล้วครับโอ้โหเตะทีเดียวนี่ช้ำเลยนะครับแม่แต่ว่ายังเก็บซ่อนอาการไว้นะครับเป็นรอยฝ่าเท้าโอ้โหเตะทีเดียวนี่ขึ้นเป็นรอยฝ่าเท้าเลยครับโอ้โหขอบคุณตากล้องด้วยครับนี่ครับได้อรรถรสครับบรรยายแล้วเห็นชัดเจนครับยางจะแตกหรือเปล่าครับมาแล้วครับเพชรเมืองชนแม่สูงวิญญาณโหดนะครับตอนนี้กดในตียังไม่ได้ครับโอ้โหมาดุจริงๆครับรูปร่างนี่เล็กกว่าเยอะครับแต่ว่าอาวุธนี่รอบจัดนะครับสับขาอีกแล้วเอาแล้วครับสับให้พะวงแล้วครับตอนนี้ซาลิแมนชักจะทิ้งน้ำหนักลงเท้าซ้ายไม่เต็มฝ่าเท้าแล้วนะครับกรรมการบอกว่าให้เดินออกมาหน่อยครับอย่าถอยครับมาที่นี่ไม่ได้ครับอ้าวครับต้องปรับยุทธวิธีครับอ้าวครับโอ้ยเตะแต่ละดอกแม่เต็มปากเต็มคำเลยครับแข้งซ้ายของเพชรเมืองชนครับแม่ต้องดูกำแพงซ้ายของซาลิแมนครับต้องบังต้องเก็บนะครับอย่าไปล้อเล่นครับนี่หน้าแข้งนะครับดูครับเตะยกล้ออีกแล้วครับเตะซ้ายยิ้มซ้ายครับเพชรเมืองชนมองหน้าเพชรเมืองชนเลยครับทำไมยุเตะหนักเหลือเกินเตะอร่อยจริงๆครับครับผ่านยกแรกครับมีคำคำจำจำแล้วครับคู่เอกร่วมวันนี้ครับเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยกับซาลิแมนแซกนาวครับโอ้โหเจอเข้าไปนี่แข้งเดียวครับดูครับพี่เลี้ยงต้องปกวัสลินเลยครับแข้งซ้ายของซาลิแมนจริงครับคุณมารุตครับนี่ครับเป็นสีชมพูแล้วครับพับในครับโอ้โหเป็นรอยหลังเท้าไปเลยครับไม่เป็นไรครับดูครับเตะแรงจริงๆครับไม่ครับเตะแล้วสะบัดสะโพกด้วยครับโอ้โหเตะตั้งแต่ดอกแรกแล้วครับที่บรรยายเห็นครับนี่ครับดอกนี้โดนเข้าไปนี่ขามสั่นเลยครับแล้วทิ้งน้ำหนักตัวไม่ได้ครับแม่แล้วด้านในนี่แม่ไม่มีกล้ามเนื้อโอ้โหเตะแบบไร้ปราณีเลยครับนี่เอานักแข้งบังครับโอ้โหคุณมารุตนึกถึงเราเล่นฟุตบอลครับยังมีสนับแข้งยังเจ็บขนาดไหนครับนี่นักแข้งล้วนๆครับดูครับทำไมนักมวยต้องแข็งแกร่งครับดูครับแม่เตะแทบตัวลอยเลยครับหน้าเลยนะครับโอ้โหมองแบบค้อนๆเลยครับเอาละครับชมกันต่อครับคู่เอกร่วมครับเพชรเมืองชนกับซาลิแมนแซกนาวครับน้องเปรมเข้าไปกำชับแล้วครับลูกของโปรโมเตอร์ชื่อดังครับคุณสมทัศน์พัทบุรีแม่มีเสียงตะโกนมาพี่เบิร์ดสู้ๆครับน่าจะชื่อเล่นว่าเบิร์ดนะครับทางด้านของเพชรเมืองชนโอ้ยหล่นครับเจอหมัดครับหล่นตั้งแต่หมัดแล้วครับโอ้ฮุกซ้ายครับลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ10แน่ครับแบบนี้ดูอาการแล้วไหวหรือเปล่าครับ8 9เรียบร้อยครับโอ้โหเด็ดขาดมากครับแม่สับขาให้พะวงครับแล้วจิ้มด้วยหมัดครับครบเครื่องจริงๆครับเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้มาแบบครบเครื่องเหมือนที่คุณเชษฐาบอกเลยครับสับให้พะวงก่อนเลยครับแล้วก็อัดฮุกซ้ายครับเต็มๆครับแม่ต้องงัดยางกันฟันก่อนครับจะได้หายใจสะดวกอยู่ไหนครับแม่ฟื้นแล้วครับไม่เป็นไรครับเข้าไปขอโทษแล้วครับทางด้านของเพชรเมืองชนเดี๋ยวดูภาพช้าๆชัดๆครับโอ้ไวมากครับแม่สายหัวเลยครับแม่พลาดแค่เดียวเอาละครับไปดูครับพลาดตรงจุดไหนครับซาลิแมนแซกนาวครับดูนะครับวางแข้งซ้ายกระเด็นครับแล้วตามเข้าไปนะครับสับล่างอีกทีครับแล้วดูหมัดซ้ายปังโอ้โหมาเป็นเส้นตรงเลยครับโดนตั้งแต่หมัดแล้วครับเข่านั้นไม่โดนนะครับโดนก็โดนอาจจะไม่เต็มครับนี่ครับเข้าหน้าอกครับเข่าแม่หล่นตั้งแต่หมัดครับเจาะปึ้งพอกาดตกจิ้มเลยครับโอ้โหเต็มกระโดงคางครับเข่านั้นเข้าซอกรักแร้ครับแม่ถ้าเข้าเข่าไปอีกทีนี่สงสัยจะไม่ฟื้นครับแม่ก็ยังว่าครับบัวพะวงนะครับไม่รู้ว่าจะปิดล่างหรือปิดบนดีครับก็ฐานล่างมันโยกเยียกเจ็บปวดไปหมดแล้วนะครับพบแมทธิวดีนอีกทีครับเชิญครับAnd in our co-main event this evening, ladies and gentlemen, we have a winner by way of knockout in round number 2. Please give it up for the red corner, Thailand! เพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยยิมครับจังหวัดชลบุรีครับจัดไปครับนี่เวลายอดมวยที่เป็นเจ้าของค่ายมายืนอยู่ข้างเวทีนะฮะมายืนกดดันมันมักจะจบอย่างนี้แหละฮะไม่น็อกไม่ได้ใช่ไหมน้องจัดไปครับสนุกเลยทีเดียวฮะคู่6ในวันนี้ครับ
อีกหนึ่งคู่ของเราก็เดือดแน่นอนครับเพราะว่านักมวยที่มีประสบการณ์มากมายนะฮะชกมาแล้วทั่วโลกจากประเทศอิตาลีครับพาสคาลอาโมโรโซคนนี้ฮะกำลังจะขึ้นชกกับเสือแบล็กมวยไทยอะคาเดมี่ฮะคนนี้หมัดอันตรายสุดๆครับรวมไปถึงวงในที่เหนียวแน่นเหลือเกินครับจะมั่นแค่ไหนรอดูสักครู่เดียวที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์